เนยโชติกาเผยสาเหตุทำไมเพิ่งจดทะเบียนสมรสหลังแต่งงานเกือบ8ปีเป็นคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันมานานเกือบ8ปีแล้วสำหรับคู่ของเนยโชติกาและอาร์มจันทร์สิริมณีฉายและมีทายาท2คนอย่างพี่อาคินและน้องละลินแต่ทั้งคู่เพิ่งจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันเมื่อปี2022ที่ผ่านมาล่าสุดเนยโชติกาได้เผยถึงเรื่องนี้ผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ว่าตอนที่แต่งงานเขาบอกว่าเรื่องตอนนี้ยังไม่ได้และอีกอย่างเนยไม่อยากเปลี่ยนนามสกุลไม่ได้อยากเป็นนางถ้าพูดถึงเรื่องสมบัติก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้อยากได้อะไรของเขาอยู่แล้วก็เลยผ่านไปก่อนค่อยดูเรื่องใหม่จนเลยมาเรื่อยๆล่าสุดเขามาบอกว่าถ้าสมมติมีปัญหาอะไรกันเขาจะไม่มีสิทธิ์ในตัวลูกเลยเขาน่าจะไปอ่านข่าวเขาบอกว่าขอได้ไหมจดให้หน่อยเพื่อจะได้มีสิทธิ์ในตัวลูกถ้าสมมติหนูมีคนอื่นเขากล่าวแบบนั้นซึ่งมันก็ห่างไกลเหลือเกินเขาบอกว่ามันคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่จดไว้ก่อนให้อุ่นใจซึ่งก่อนไปจดเนยยังบอกด้วยว่ามีการดูเรื่องก่อนจัดเต็มเหมือนกันเพราะว่าต้องดูวันที่ดีที่สุดเพราะในปีนั้นได้อยู่วันนั้นวันเดียวก็เลยรีบไปจด